สวัสดีครับข่าวกีฬาในช่วงนี้มาแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยลีกที่จะเตะในวันพรุ่งนี้กันก่อนนะครับไปดูที่ True Bangkok United เนี่ยรอเช็คความฟิตของเนลสันโบนิยานะครับดาวยิงทีมชาติเอลซัลวาดอร์นะครับที่เขาบินไปอุ่นเครื่องมาไม่รู้จะฟิตทันหรือเปล่าแต่ว่าทีมนครราชสีมามาสตาร์ FC เจ้าบ้านนักเตะหลักๆน่าจะพร้อมลงสนามไปดูความพร้อมของคู่นี้กันครับวันนี้นะครับเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมาครับบริษัทไทยลีกก็มีการจัดงาน Meet the Warrior นะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาครับเพื่อแถลงความพร้อมของทีมนครราชสีมามาสด้า FC เปิดบ้านครับรับการมาเยือนของ True Bangkok United ในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่30มีนาคมครับเวลา 5:45 นะครับโดยนครราชสีมาครับส่งมิลอสโจซิกครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยเฉลิมพงษ์เกิดแก้วครับแถลงข่าวโดยเกมนี้เจ้าถิ่นเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บของเฮนรี่ดุมเบียปีกชาวแอลวิโคสเพียงคนเดียวตำแหน่งอื่นพร้อมที่จะลงสนามนะครับส่วน True Bangkok United กันบ้างครับส่งมาโน่โพกิ้งให้ผู้ซื้อใหญ่แล้วก็นายวัชพลแก้วผลิตนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็ร่วมกันแถลงข่าวซึ่งก่อนการแข่งขันนะครับแม้จะมีนักเตะป่วยเป็นหวัดหลายรายด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตของเนลสันโบนิยาครับดาวยิงทีมชาติเอลซัลวาดอร์ที่เพิ่งบินกลับไปรับใช้ชาติในเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกานะครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่พรุ่งนี้นะครับนอกจากคู่นี้แล้วนะครับ18นาฬิกาครับ6โมงเย็นครับสุโขทัย FC เจอกับการท่าเรือ FC คู่1ทุ่มครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับสุพรรณบุรี FC นะครับส่วนในวันอาทิตย์ยังน่าสนใจหลายคู่ด้วยกันเริ่มที่6โมงเย็นครับชลบุรีเจอกับพีทีประจวบ FC นะครับราชบุรีมิตรผลเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับส่วนคู่1ทุ่มชนะทอนวินเจอกับ PTT ระยองแล้วก็ตราด FC เจอกับสุพรรณบุรี FC ครับ